สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณธนภัทรลับสิริกุลนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเอกอินเดียศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะธนภัทรนะคะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์นะคะคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยกูวาฮาตี้นะคะซึ่งเขาได้มีโอกาสนะคะไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่นั่นนะคะที่ประเทศอินเดียที่เมืองอัสสัมค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะคะในฐานะการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่นั่นรวมถึงในเรื่องของวัฒนธรรมการอ่านนะคะเรื่องของการศึกษาที่ประเทศอินเดียและมุมมองในเรื่องของวัฒนธรรมสังคมด้านอื่นๆของอินเดียนะคะจากประสบการณ์ในการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะของคุณธนภัทรนะคะซึ่งดิฉันเดี๋ยวจะขอเรียกชื่อคุณภัทรด้วยชื่อเล่นนะคะก็คือคุณตีนะคะว่าวันนี้เราก็จะคุยกันค่ะเนื่องจากว่าที่เมืองอัสสัมนะคะจะมีแม่น้ำหนึ่งอยู่ที่นั่นก็คือแม่น้ำพรหมบุตรชื่อตอนของเราวันนี้ก็มีชื่อตอนว่าจากเจ้าพระยาสู่พรหมบุตรค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ครับพี่หลอดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะถือว่าเรามาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมอินเดียผ่านในเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการอ่านนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะเอาเริ่มแรกก่อนเพราะว่าในเรื่องของความเป็นอินเดียเนี่ยตอนนี้กระแสของอินเดียเองเนี่ยมาค่อนข้างแรงทีเดียวถ้าจะพูดว่าเป็น pop culture ก็เรียกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของความสนใจเรื่องอินเดียของคุณตีก่อนว่ามันเริ่มจากตรงไหนเพราะว่าตัวเองเนี่ยเรียนภาษาฮินดีอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยตั้งแต่อยู่ชั้นม.5ใช่ครับค่ะเอาเล่าให้เราฟังก่อนอะไรเป็นแรงบันดาลใจได้ครับผมก็ความสนใจด้านอินเดียของผมเนี่ยเริ่มมาจาก สมัยช่วงม.5ครับผมตอนนั้นก็มีโอกาสได้ไปค่ายพุทธธรรมเยาวชนครับผมพอดีคุณแม่ไปเจอมาจากในหนังสือพิมพ์ครับผมว่าเขาจะจัดค่ายพุทธธรรมเยาวชนครับผมรอบนั้นก็เลยได้ไปมีโอกาสได้ไปอินเดียครับผมที่เมืองพุทธคยารัฐพิหารครับผมอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1สัปดาห์ครับผมแล้วก็หลังจากจุดนั้นก็ทำให้ผมเริ่มสนใจอินเดียมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยแล้วก็พอกลับมาถึงกรุงเทพก็หาข้อมูลเกี่ยวกับด้านอินเดียต่างๆแล้วก็ได้มาเจอศูนย์วัฒนธรรมอินเดียครับผมอยู่ตรงเส้นอโศกครับผมแล้วก็ได้เริ่มเรียนฮินดีจากตรงนั้นเลยครับผมตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะเรียนฮินดีแหละตอนนั้นมันแค่ความรู้สึกที่ว่าเราไปที่อินเดียมาแล้วเราประทับใจถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะแต่ไม่ได้มองไปกว่านั้นว่าในอนาคตเราอาจจะต้องไปต่อยอดหรือจะไปใช้เพื่อในการเรียนศึกษาหรือว่าเป็นวิชาเอกอินเดียศึกษาโดยตรงตอนที่เรียนตอนแรกๆเป็นอย่างไรบ้างคะณตอนนั้นมันมีอะไรที่เรารู้สึกประทับใจไปมากกว่านั้นพอเราเริ่มเรียนในตัวของภาษาพอเริ่มเรียนฮินดีไปรู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเยอะมากครับผมศัพท์หลายศัพท์ต่างๆอย่างคำว่าภาษาไทยเราพูดว่านมัสการอย่างภาษาฮินดีก็พูดนมัสการทิ้งเสียงท้ายรอเรือชัดๆเลยครับผมหลายศัพท์ก็รับมาเยอะครับผมตีไปสัก 80% ได้ครับประมาณแล้วทีนี้ค่ะมาเริ่มขยายพรมแดนในการเรียนรู้ของตัวเองจากในห้องเรียนที่เป็นภาษาฮินดีอย่างไรเพราะว่าเริ่มเรียนตั้งแต่อายุค่อนข้างจะเด็กอยู่ทีเดียวหลังจากที่เรียนแล้วทีเนี้ยตัวเองเริ่มมองเห็นโอกาสหรือว่าสิ่งที่จะนำไปต่อยอดในการที่จะไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนต่ออย่างไรบ้างคะครับด้วยความที่จำนวนประชากรอินเดียนี่เยอะเป็นอันดับ2ของโลกตอนนี้เกือบจะแซงเป็นอันดับ1ของโลกแล้วนะครับผมก็จำนวนประชากรที่ใช้ภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่เนี่ยก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะด้วยอันนี้ผมก็เลยเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เพิ่มเครือข่ายคอนเนคชั่นต่างๆที่จะได้ใช้มีโอกาสได้ใช้ภาษาฮินดีได้มากขึ้นด้วยครับผมแล้วพอเลือกที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาใช่ไหมคะก็เลือกสาขาวิชาเอกอินเดียศึกษาเลยใช่ครับตอนนั้นนี่
เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมหรือว่าเราไปเริ่มกระโจนที่จะเรียนในเชิงลึกในการศึกษาต่อนั่นช่วงนั้นก็ทำพอร์ตรวบรวมผลงานอะไรต่างๆเกียรติบัตรที่มีที่เกี่ยวข้องกับอินเดียต่างๆเกียรติบัตรภาษาฮินดีเอ่ยรูปภาพเกี่ยวกับการที่ไปใช้ชีวิตที่อินเดียมาอะไรต่างๆครับผมก็อันนั้นก็รวบรวมเป็นพอร์ตแล้วก็ยื่นผลงานเข้าสมัครในรอบแรกของธรรมศาสตร์ครับผมรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมใช้แต่พอร์ตโฟลิโอเลยค่ะแล้วพอได้เข้าไปเรียนแล้วในเชิงลึกแล้วเราเป็นยังไงต่อบ้างก็แฮปปี้ดีครับผมก็เริ่มด้วยตั้งแต่ปี1เลยก็มีวิชาฮินดีอะไรต่างๆเลยมาวิชาฮินดีในวิทยาลัยนานาชาติปีดีพนมยงค์ก็จะประกอบด้วยฮินดี1ฮินดี2ฮินดี3การแปลฮินดีแล้วก็ประวัติวรรณคดีฮินดีครับผมสอนโดยอาจารย์จากทั่วเมืองไทยเลยอาจารย์ภาษาฮินดีทางวิทยาลัยก็สรรหามาเลือกสรรให้พวกผมได้เรียนกันครับผมค่ะก็ถือว่าสนุกสนานนะคะได้ทั้งความสนุกด้วยได้เรียนรู้ในเชิงลึกนะคะแล้วก็ยิ่งจะเห็นโอกาสนะคะในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอินเดียศึกษาเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะเอาละทีนี้หลังจากเรียนที่เมืองไทยแล้วนะคะก็มีโครงการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาใช่ไหมคะใช่ครับที่ตัวเองได้มีโอกาสไปที่ทางคุณตีเองบอกว่าเมืองอัสสัมเนี่ยก็คือภาคอีสานของอินเดียครับผมนะคะดังนั้นการไปที่นั่นค่ะได้ไปใช้ชีวิตอยู่นานเท่าไหร่4เดือนครับผมประมาณ4เดือนค่ะอันนั้นก็คือเราก็มีความพร้อมในเรื่องของอินเดียเต็มที่เราแล้วนะคะในตอนนั้นแล้วก็ไปเรียนอีก4เดือนนะคะอยู่ที่นั่นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะบรรยากาศของรัฐอัสสัมมีความสุขมากๆครับผมผู้คนอะไรต่างๆวัฒนธรรมอะไรคล้ายๆเรามากเลยครับผมเพราะว่าบางคนชาติพันธุ์ในอัสสัมบางส่วนก็เชื่อว่าอพยพมาจากเมืองไทยพม่าแล้วก็จีนตอนใต้ด้วยครับผมอะไรหลายๆอย่างการต้อนรับอะไรของเขาดีมากเลยทุกครั้งที่ไปเจอผู้คนใหม่ๆเขาก็จะให้ผ้าพันคอมาเขาเรียกว่ากาโมซาครับผมเป็นผ้าพันคอที่เป็นเอกลักษณ์ของรัฐอัสสัมเลยครับผมจะเป็นลายสีแดงๆแล้วก็เพิ่งผ้าพันคอกาโมซาของรัฐอัสสัมก็เพิ่งได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าGI ด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของคนอัสสัมครับผมค่ะแล้วอาหารการกินเป็นที่นั่นอาหารการกินก็มีความหลากหลายที่อัสสัมนะครับผมมีทั้งหมูทั้งเนื้อมีไก่ก็มีแล้วก็ซึ่งแตกต่างจากอินเดียแผ่นดินใหญ่มากเลยครับผมที่ว่ามีแต่ไก่อะไรพวกนี้ครับผมค่ะก็ถือว่าได้เรียนรู้ในเรื่องของความหลากหลายได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเอาทีนี้เรากลับมาที่ตอนที่ไปเห็นบอกว่าตัวเองไม่ได้ไปคนเดียวยังมีเพื่อนๆร่วมทริปไปด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะในการไปด้วยกันทั้งหมดทุกคนสนุกสนานกันแค่ไหนสนุกสนานครับผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะออกไปซะมากกว่าเพราะว่าพวกผู้หญิงก็จะกลัวเรื่องอุปสรรคทางด้านภาษาเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็มีไปเที่ยวด้วยกันบ้างครับผมไปล่องแม่น้ำพรมบุตรไปวัดกัมมัคคยาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกัวฮาตี้เลยครับผมไปกัน7คนครับผมผู้ชายคนเดียวแล้วก็ที่เหลืออีก6คนเป็นผู้หญิงครับมหาวิทยาลัยที่เราไปค่ะความโดดเด่นแล้วก็เรื่องการศึกษาของเขาเป็นอย่างไรบ้างไปใช้พวกห้องสมุดได้เห็นวัฒนธรรมในเรื่องของการอ่านของนักศึกษาชาวอินเดียที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างคะคนที่นั่นคืออ่านหนังสือกันหนักมากครับผมบางคนคือช่วงสอบนี่คือไม่คนอินเดียบางคนคือไม่ออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเลยบางคนก็ปิด WhatsApp ไปเลยไม่ตอบเลยระหว่างช่วงการสอบเลยคนอ่านหนังสือกันเยอะมากครับผมห้องสมุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเต็มกันซะส่วนใหญ่เยอะมากครับผมค่ะได้มีโอกาสไปตามพวก อย่างเช่นว่าร้านหนังสืออะไรพวกนี้ไหมครับผมไปบ่อยมากครับผมที่กัวตี้รัฐอัสสัมมันจะมีย่านหนึ่งเรียกว่าปานบาซาร์ครับผมก็คือมันจะเป็นเหมือนย่านหนังสือแล้วครับผมย่านนั้นมันก็จะเป็นมีแต่ร้านหนังสือเต็มไปหมดเลยครับผมมีสำนักพิมพ์ด้วยครับผมเต็มไปหมดเลยบางทีผมเบื่อผมว่างๆผมก็นั่งรถเมล์ไปครับผมไปร้านหนังสือไปแถวๆย่านนั้นนะครับผมแล้วมันก็จะมีคาเฟ่หนังสือที่เต็มไปด้วยหนังสือเลยครับผมไปเจอผู้คนใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆคอนเน็กชันสำนักพิมพ์อะไรต่างๆสนุกมากครับชอบไปถึงพลาซ่าหนังสือขนาดนั้นได้รอบสังเกตไหมสังเกตไหมว่าเอ๊ะหนังสือภาษาฮินดีอะไรหมวดไหนที่มีจำนวนซึ่งค่อนข้างจะเยอะอันนี้จากที่คุณเห็นมานะคะมันไม่ต้องไปเกี่ยวกับว่าเบสเซลลิงอะไรต่างๆนะไม่ต้องจากที่คุณได้ไปมาแล้วคุณได้เห็นหรือว่าสังเกตการดูว่าแบบคนเขาชอบอ่านหนังสือแนวไหนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือแบบหนังสือหมวดไหนซึ่งมีค่อนข้างจะ
ค่อนข้างจะเยอะด้วยความที่รัฐอัสสัมส่วนใหญ่เขาจะพูดภาษาอัสสัมกันครับผมหนังสือภาษาอัสสัมก็จะเยอะมากกว่าหนังสือภาษาฮินดีซะส่วนใหญ่เพราะว่าหนังสือของรัฐอัสสัมตัวภาษาอัสสัมเองส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแนวสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับผมคือผมพออ่านภาษาอัสสัมได้ครับผมแต่ว่าไม่รู้ความหมายแต่บางทีเราสามารถปรับประยุกต์ใช้จากภาษาฮินดีได้ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือภาษาอัสสัมบางทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่บางทีก็เลยเลือกดูแต่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษครับผมส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกแบบด้านสังคมวัฒนธรรมอะไรนะแบบนี้ครับผมค่ะแล้วหมวดภาษาอังกฤษเหรอคะจากที่สังเกตดูจะเป็นหมวดไหนซะเยอะหมวดนิยายครับผมนิยายอะไรต่างๆซะเยอะครับซึ่งก็จะเป็นนิยายของนักเขียนท้องถิ่นที่นั่นครับผมท้องถิ่นที่นั่นด้วยแล้วก็ระดับประเทศด้วยเชตันภกัตครับผมได้จับจ่ายมาเยอะบ้างไหมเยอะมากครับผมขากลับนี่ต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่มด้วยหนังสือหมวดไหนที่ตัวเองเลือกมาเป็นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสังคมวัฒนธรรมครับผมส่วนใหญ่ก็เลือกซื้อมาแต่หนังสือภาษาอังกฤษนี่แหละครับผมมีบางเล่มที่เป็นหนังสือภาษาฮินดีบ้างครับผมเป็นวรรณกรรมครับผมจะได้ฝึกภาษาฮินดีไปในตัวด้วยแต่หนังสือภาษาอังกฤษนี่ไม่กล้าซื้อมากลัวอ่านไม่ไหวประทับใจอะไรมากๆเป็นพิเศษค่ะที่นั่นประทับใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับผมอัสสัมไม่ได้มีแค่คนที่เป็นที่เขามองว่าตัวเองเป็นอัสสัมครับผมมีบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชาติพันธุ์ไตครับผมในรัฐอัสสัมหรือว่าในอินเดียเองจะมี7ชาติพันธุ์ครับผมประกอบด้วยไตอาหมใหญ่สุดครับผมไตผาเกไตไอตอนไตคำยังไทยคำตีไทยตูรุงไทยไหลครับผม7กลุ่มชาติพันธุ์ทำให้นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งคนไทยในอัสสัมไทยอาหมใช่ไหมคะใช่ครับเล่มปกแดงๆเล่มนั้นใช่ค่ะอันนั้นเคยอ่านนี่แต่ไปเจอแบบเป็นหนังสือเก่ามากเลยจริงครับจริงตอนที่ไปมีความรู้สึกว่าวิเราอยากไปลองตามรอยหรือว่าได้ไปแกะรอยตรงไหนบ้างเป็นพิเศษไหมได้มีโอกาสครับผมพอดีทางศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกัวฮาตี้ก็ได้จัดทัศนศึกษาให้พวกผม1ครั้งครับผมไปเที่ยวที่เมืองดิบรูกาครับผมอยู่ในรัฐอัสสัมนี่แหละครับผมแล้วก็ไปร่วมงานปีใหม่ชาวไตทั้ง7เลยครับผมที่เมืองลีโดครับผมแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็นั่งรถต่อไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมไปหมู่บ้านไตผาเกครับผมที่นั่นวัฒนธรรมก็เหมือนกับเรามากเลยครับผมมีหมูย่างมีอีกเมนูหนึ่งที่อารมณ์ประมาณคล้ายๆลาบปลาครับผมกินแล้วก็นึกถึงบ้านเราเลยครับผมที่นั่นก็ต้อนรับพวกเราอย่างดีมากเลยครับผมพอเขารู้ว่าคนไทยจะมาโหยดีใจกันใหญ่เลยครับสนุกมากๆค่ะภาษาครับมันมีบางคำไหมที่มันใกล้เคียงมีครับผมเวลาเขาคุยกันผมสามารถเข้าใจได้ประมาณ 30-40% ครับผมไม่ได้เข้าใจเต็มร้อยครับผมแต่ว่าสามารถจับได้บางคำครับผมแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากก็พอรู้เรื่องครับพอรู้เรื่องมีคุณยายท่านให้พรผมผูกสายสินที่ข้อมือผมด้วยคุณยายน่ารักมากติดแบงค์20รูปีมาให้ผมด้วยน่ารักทีเดียวนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่แบบชวนให้เรารู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงแล้วก็ร้อยรัดความผูกพันกันเอาไว้นะคะณตรงนั้นนั่นก็คือเป็นทริปที่ได้ไปกับทางมหาวิทยาลัยใช่ครับผมจัดให้เรานะคะได้เดินทางไปที่นั่นแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมข้ามแดนแต่ในความข้ามแดนก็มีสิ่งที่มันมีความคล้ายคลึงหรือว่าระไม้คล้ายกันไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารนะคะวัฒนธรรมบางอย่างนะคะอย่างการผูกสายสินนี่ก็มันก็เป็นวัฒนธรรมแบบร่วมรากวัฒนธรรมร่วมค่ะนะคะก็ถือว่าเรียกแบบนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะกลับมาแล้วเรารู้สึกยังไงยัง อยากกลับไปอีกไหมหรือเราอยากจะไปเรียนรู้พื้นที่อื่นตรงไหนเป็นพิเศษไหมของอินเดียอยากกลับไปแน่นอนครับผมเพราะว่าในพื้นที่นั้นเราสามารถเรียนรู้ความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศไทยกับรัฐอัสสัมครับผมแล้วก็ดินแดนที่อยากไปอีกก็คืออยากเก็บให้ครบทั้ง7รัฐของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียครับผมน่าสนใจมากครับวัฒนธรรมที่นู่นมีหลายๆอย่างมีความคล้ายคลึงกับไทยครับผมน่าศึกษาน่าสนใจน่าเรียนรู้มากครับผมอะไรต่างๆเชื่อมโยงกันได้เยอะมากครับค่ะผู้คนวัฒนธรรมอาหารการกินอะไรต่างๆ
เราคิดว่ากลับไปเราก็คงอยากจะกลับไปดูในความเป็นภาพรวมก่อนถูกไหมฮะก่อนที่เราจะเลือกในลักษณะว่าบางท่านอินเดียศึกษาก็อาจจะอยากจะเจาะในเรื่องวัฒนธรรมไปเลยเรื่องสังคมใช่ครับหรือในเรื่องของอาหารการกินอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นแต่หลายๆคนอีกเช่นเดียวกันก็จะเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของสาวิทยาการตัวเองมีอะไรติดไว้ในใจไหมคิดไว้ในใจว่าเราอยากเจาะประเด็นเนี้ยเป็นพิเศษผมอยากเจาะประเด็นพวกชาติพันธุ์ไตครับผมไตทั้ง7ที่ผมเพิ่งได้พูดไปครับผมมันน่าสนใจมากๆครับผมน่าเรียนรู้ที่ว่าเชื่อมโยงระหว่างชาวไทยกับชาวไตทั้ง7ในรัฐอัสสัมแล้วก็รัฐอรุณาจันประเทศที่ว่ากระจายตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียครับผมนะฮะอันนี้เดี๋ยวฝากไว้นะในอนาคตในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องขององค์ความรู้นะคะจากประสบการณ์ที่เราได้ไปพบเจอมาด้วยแล้วก็มันเป็นความประทับใจส่วนตัวเราด้วยที่เราอยากจะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะในเชิงลึกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราให้กำลังใจกันว่าอาจจะต้องมีได้อาจจะเป็นในเรื่องของงานวิชาการหรือว่างานด้านวัฒนธรรมนะคะที่จะมีการพูดถึงกันต่อไปนะคะโดยในวันนี้เองนะคะทางคุณตีเองเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมาคุยแต่ในเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการอ่านบ้างในส่วนของคุณตีเองเอาแรกก่อนที่เราสนใจเรื่องของอินเดียนะคะเราอ่านอะไรเกี่ยวกับอินเดียแล้วเราชอบมากเป็นพิเศษแรกๆก็จะอ่านแบบเป็นหนังสือพวกประสบการณ์ต่างๆที่คนไทยเขาเขียนมาครับผมจากการที่เขาได้ไปศึกษาที่อินเดียครับผมหนังสือของคุณมะปรางที่ว่าเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆแล้วก็คุณมะปรางก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องบทสัมภาษณ์ที่เขาได้ไปสัมภาษณ์คนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งเกี่ยวกับอินเดียในหลายๆแง่มุมไม่ว่าจะเป็นท่านทูตหรือว่าอาจารย์อะไรต่างๆหลายภาคส่วนครับผมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอินเดียครับผมก็จะเริ่มอ่านจากอันนั้นก่อนซึ่งเป็นภาษาไทยก็จะง่ายหน่อยค่ะก็ถือว่าเป็นการทำรีวิวของเราก่อนนะคะในการทำความรู้จักกับอินเดียนะคะแต่ละคนก็จะมีวิธีการทำความรู้จักกับอินเดียด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยแต่เมื่อได้เดินทางไปนะคะกลับมาอยากจะไปค้นสืบค้นอะไรอื่นๆเพิ่มเติมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันเชื่อมโยงกับอินเดียในชีวิตประจำวันนะโดยที่เราไม่ดูตัวใช่ถูกต้องครับเอาง่ายๆสวดมนต์นี่ก็นะแน่นอนครับแน่นอนภาษาบาลีเอ่ยสันสกฤตเอ่ยนะคะนะคะรากของทางเรื่องของศาสนาซึ่งมาจากทางนู้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราอ่านอะไรเพิ่มเติมบ้างหลังจากนั้นอ่านอะไรเพิ่มเติมบ้างก็จะเป็นพวกข่าวสารต่างๆที่เป็นข่าวภาษาฮินดีเพื่อจะได้เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ภาษาฮินดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมติดตามจากใน Facebook หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเลือกสื่อที่มีคุณภาพระดับประเทศหน่อยครับผมแล้วอย่างกลับมาอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการพัฒนาเรื่องของทักษะภาษาของเราอย่างไรเพราะเราไม่จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงละก็ส่วนใหญ่ก็เน้นแบบไปออกงานอินเดียต่างๆที่จัดขึ้นในกรุงเทพอะครับผมก็ในโอกาสนั้นก็จะได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาฮินดีด้วยเพราะว่าแขกต่างๆที่มาก็จะเป็นระดับท็อปๆซะส่วนใหญ่ก็มีโอกาสได้เพิ่มคอนเนคชั่นด้วยทางด้านภาษาฮินดีด้วยแล้วก็ด้านอื่นๆด้วยครับผมค่ะอินเดียก็ได้ชื่อว่าเป็นบอลลีวูดนะใช่ครับไปที่นู่นได้มีโอกาสได้ไปโรงภาพยนตร์เขาบ้างไหมมีโอกาสได้ผ่านครับผมแต่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็จะได้มีโอกาสเจอกับนักแสดงครับผมแต่ว่าเป็นนักแสดงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภาษาอัสสัมครับผมคุณอุทยานดัวราแล้วก็นิชิตาโกสวามีครับผม อะไรพวกนี้แล้วก็มีโอกาสได้เจอนักร้องนีลากาชอะไรพวกนี้ครับผมส่วนใหญ่ก็จะดังอยู่ในเฉพาะรัฐอัสสัมครับผมเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่นไม่ได้ดังระดับประเทศขนาดนั้นแต่ก็พอมีชื่อพวกนั้นก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างครับผมค่ะค่ะชอบที่คุณบอกว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอัสสัมมันทำให้เห็นภาพว่าโอ้โหหลายๆรัฐของอินเดียนะคะมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะคะของรัฐของเขาเองแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีความน่าสนใจมากๆเลยมันทำให้เห็นความเป็น
อนุวัฒนธรรมวัฒนธรรมย่อยนะคะในกลุ่มชาติพันธุ์ในอะไรต่างๆแยกย่อยลงไปอีกจากที่มันไม่ต้องมองจากความเป็นศูนย์กลางที่อินเดียเป็นหลักนะคะหรือว่าบอลลีวูดเป็นหลักวันนี้คุณตีเองมีหนังสือมาชวนพวกเราได้รับทราบด้วยนะคะจะมีมา2เล่มด้วยกันคือเล่มหนึ่งก็จะเป็นหนังสือภาษาไทยนะคะชาติพันธุ์สัมพันธ์การเมืองของความสัมพันธ์และแนวคิดการศึกษานะคะซึ่งเป็นงานของประสิทธิ์ปรีปรีชานะคะส่วนอีกเล่มเนี่ยเป็นหนังสือ Buddhism in Thai Life of Assam เราจะมาคุยถึงหนังสือ2เล่มนี้กันว่าอย่างเล่มแรกเนี่ยเราอ่านแล้วเพื่อจะปูพื้นฐานอะไรไหมเพราะว่าคุณเองเนี่ยสนใจเรื่องไตนะคะทั้ง7ในอัสสัมด้วยอันนี้จะเชื่อมโยงกันไหมอันนั้นเดี๋ยวให้คุณตีช่วยเล่าให้ฟังถึงหนังสือทั้ง2เล่มนี้ค่ะครับผมเริ่มด้วยหนังสือชาติพันธุ์สัมพันธ์ครับผมตามจริงแล้วหนังสือเล่มนี้ออกมาประมาณปี2565ครับผมช่วงเดือนมีนาคมครับผมแล้วก็พอได้รู้ว่าตอนจะไปแลกเปลี่ยนที่กัวฮาตีมีวิชานึงก็คือ Indian Ethnic City ก็คือชาติพันธุ์อินเดียครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วก็อ่านไปครับผมแล้วก็หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยให้ผมทำคะแนนได้ดีมากๆในรายวิชา Indian Ethnic City ที่ขณะที่เรียนอยู่ที่รัฐอัสสัมครับผมหนังสือเล่มนี้ก็จะปูพื้นฐานในทุกๆแง่มุมของชาติพันธุ์เลยครับผมแล้วก็ที่ได้ใช้ได้ดีที่สุดคือในรายวิชา Indian Ethnic City ชาติพันธุ์อินเดียที่อัสสัมเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีเรื่องพวกแนวคิด Primordialism ก็คือจะเป็นแนวคิดพื้นฐานนิยมก็คือจะยึดติดกับลักษณะทางกายภาพของคนเราในชาติพันธุ์ครับผมซึ่งปัจจุบันนี้แนวคิดนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมส่วนใหญ่แล้วก็แนวคิดถัดไปก็จะเป็นแนวคิดเครื่องมือนิยมครับผมก็จะเป็นใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการดำเนินการอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆต่อไปครับผมแนวคิดทั้ง2อันนี้ช่วยให้ผมทำคะแนนได้อย่างดีเลยแล้วก็เนื่องด้วยเป็นภาษาไทยก็เลยอ่านได้อย่างเข้าใจได้ง่ายครับผมค่ะนะคะเดี๋ยวดิฉันนะคะนี่เป็นเชิญชวนนะคะเดี๋ยวเล่มนี้คงต้องได้ตามอ่านเพราะว่าอยู่ในลิสต์ที่ต้องอ่านอยู่แล้วเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยได้รับการยืนยันนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของอินเดียแล้วมีเรื่องชาติพันธุ์ใช่ครับเนี่ยเราก็ควรจะได้ศึกษาตรงนี้ไว้แล้วก็คงทางคุณตีเองก็เหมือนได้ปูพื้นฐานตัวเองไปด้วยและแน่นอนดีไปกว่านั้นนั่นก็คือทำคะแนนได้ดีในวิชาที่ตัวเองเรียนอยู่นี่แหละนะคะถือว่าแบบเป็นคุณประโยชน์ของการอ่านมากเลยนะคะอ้าวทีนี้อีกเล่มหนึ่งซึ่งคงจะต้องไปเชื่อมกับสิ่งที่ตัวเองสนใจใช่ครับตัวเองอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษใช่ครับเล่มที่2นี้ชื่อว่า Buddhism in Thai Life of Assam แต่งโดยดร. ดามาราซาร์มาครับผมจริงๆเล่มนี้ผมก็ไปเจอในอินเทอร์เน็ตมาครับผมมีวันนึงว่างๆผมก็เลยเสิร์ชหนังสือที่เกี่ยวกับไตเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ไปเจอเล่มนี้ใน Flipkart แอปสั่งของของอินเดียครับผมก็เลยสั่งมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสค้นหาชื่อผู้แต่งในทางอินเทอร์เน็ตใน Facebook เอ่ยอะไรเอ่ยก็ได้มีโอกาสไปเจอกับผู้แต่งแล้วก็มีได้ลายเซ็นมาด้วยครับผมคุณเจอเขาที่ไหนที่อินเดียเลยปะที่กัวฮาตี้เลยครับผมพอดีช่วงนั้นแกกลับมากัวฮาตี้จากเมืองนอร์กาวน์ครับผมปกติแกจะสอนอยู่ที่เมืองนอร์กาวน์ซึ่งห่างจากกัวฮาตี้ไปประมาณ3ชั่วโมงครับผมเคยไปมาแล้วรอบนึงไปเยี่ยมเพื่อนมาครับผมนั่งรถไฟไป3ชั่วโมงไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็มีเป็นหนังสือที่น่าสนใจครับผมเนื่องด้วยชาติพันธุ์ไตทั้ง7ยกเว้นไตอาหมครับผมเพราะว่าไตอาหมปัจจุบันนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นฮินดูกันเสียส่วนใหญ่แล้วครับผมแล้วก็น่าเสียดายที่เขาลืมลากภาษาตัวเองไปแต่ว่าไตชาติพันธุ์ไตอีกทั้ง6ชาติพันธุ์ที่เหลือก็ยังคงอัตลักษณ์ของตัวเองไว้อยู่ซึ่งก็มีศาสนาพุทธด้วยครับผมพุทธซะเยอะครับผมแล้วก็มีที่เหลือก็จะเป็นศาสนาคริสต์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของคนไตที่เป็นพุทธอะครับผมแล้วก็เทศกาลอะไรต่างๆซึ่งน่าสนใจมากครับ
ตัวเองคิดว่าจะต้องเอาไปต่อยอดยังไงต่อหลังจากที่อ่านแล้วได้พบนักเขียนด้วยผู้แต่งได้คุยกับเขาแหวงส่วนใหญ่ก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละครับแกก็อธิบายชาติพันธุ์ไตมาได้เยอะมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินที่กัวฮาตี้ด้วยครับผมแต่ผู้แต่งเป็นฮินดูนะครับแต่ว่าวิถีการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆของแกคือพุทธมากครับผมเวลาเจอท่านเจอพระท่านจะเคารพท่านมากเคารพแล้วก็มีการทำบุญอะไรต่างๆเหมือนคนไทยเลยครับผมวิถีชีวิตของแกเหมือนคนไทยเลยได้ถามเขาไหมว่ามันมีเหตุอะไรที่เขาถึงสนใจที่อยากศึกษาเรื่องนี้รวมถึงในเรื่องของกิจวัตรในหรือว่าวัดปฏิบัติของตัวเขาเองซึ่งมีความผสมผสานละกันระหว่างความเป็นฮินดูแล้วก็พุทธอย่างที่คุณตีบอกว่ามีความเป็นพุทธค่อนข้างสูงในตัวของผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ค่ะพอท่านได้เรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าท่านก็มีความสนใจมากขึ้นนะครับผมที่จริยวัตรของพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆซึ่งน่าเคารพน่าสนใจศึกษาครับผมแล้วก็ตอนนี้แกก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านปรัชญาครับผมที่ Norgown College ครับผมรัฐอัสสัมเลยครับผมค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะอินเดียให้อะไรกับเราตั้งแต่เราเริ่มรู้จักเมื่อตอนไปกับคุณแม่จนถึงตอนนี้นะคะได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยโอ้โหนี่ถือว่าเส้นทางมาค่อนข้างไกลแล้วนะแต่ยังไม่สุดทางเรานะคะเอาตั้งแต่เส้นตรงนั้นจุดเริ่มต้นตรงนั้นมาถึงณตอนนี้เราได้อะไรจากอินเดียในมิติไหนอย่างไรบ้างคะอินเดียให้อะไรกับผมบ้างอินเดียให้ความแข็งแกร่งครับผมความอดทนอะไรต่างๆเพราะว่าเนื่องด้วยไปช่วงที่ไปอินเดียก็เจอผ่านอะไรประสบการณ์หลายๆอย่างโดยเฉพาะผู้คนต่างๆที่หลากหลายวิถีชีวิตหลากหลายนิสัยอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเผชิญมาเยอะด้วยครับผมแล้วก็การภาษาแน่นอนครับผมฮินดีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมด้วยสภาพแวดล้อมที่ได้ไปอยู่แล้วก็อะไรต่างๆทำให้รู้จักคำหลากหลายที่มากกว่าในตำราครับผมทำให้รู้ศัพท์พวกศัพท์ที่ใช้กันในทางการพูดอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่เฉพาะในหนังสือแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากที่ไปแลกเปลี่ยนที่อัสสัมมาก็ได้ภาษาอัสสัมมาบ้างครับผมเพื่อนๆก็เพื่อนๆที่นู่นก็มีสอนบ้างครับผมบางคำน่าสนใจก็หวังว่าอาจจะต้องได้เรียนภาษาอัสสัมเพิ่มอีกแน่นอนนะคะ เพราะตอนนี้ก็เหมือนเรามีประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้ไปสู่การตั้งต้นอะไรใหม่ๆกับตรงนั้นด้วยซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของภาษาในขณะเดียวกันเรื่องของกลุ่มความรู้นั่นก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณตีธนพัฒน์ลับสิริกุลนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการรวมมุมอ่านรวมถึงหนังสือทั้งสองเล่มที่นำมาแนะนำให้กับพวกเราได้รับทราบกันด้วยนะคะและเราก็หวังว่าสิ่งที่อินเดียทำให้คุณตีเองนะคะแข็งแกร่งแล้วก็อดทนเนี่ยนะคะมันก็จะได้เป็นสะพานเชื่อมนะสะพานที่แข็งแรงในการเชื่อมในเรื่องของวัฒนธรรมภาษาการอ่านแล้วก็หนังสือรวมถึงในเรื่องของการศึกษาและมิติด้านอื่นๆอีกด้วยนะคะของความเป็นอินเดียซึ่งมีความหลากหลายค่อนข้างมากทีเดียวยกตัวอย่างก็อย่างรัฐอัสสัมที่ได้เดินทางไปนะคะก็จะเห็นว่าเฉพาะเรื่องของชาติพันธุ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็สืบสายรวมถึงโยงเชื่อมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าพญาสู่พรหมบุตรได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังลมอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทาง www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือฟังทาง podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, SoundCloud, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast และ Podbean